จ้าไทยแสงคนสเตย์ยินดีต้อนรับอันนี้คือเป็นคำพูดต้อนรับเป็นคำพูดต้อนรับของชาวเผ่าไทยแสงค่ะคำว่าแค่อยู่แค่กินก็คืออยู่ดีมีผิดสุขแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็คืออยู่ดีมีแรงแค่อยู่แค่กินอยู่ดีมีแรงภาษาที่น่ารักมากเลยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าวิถีชีวิตของเราเป็นยังไงนอกจากเราเห็นการแต่งกายแบบนี้บ๊อบบี้ขึ้นไหมสวยไหมดำใช่ป่ะคือต้นเผาได้แต่ที่มาทำเป็นของเราที่เป็นทางต้นกับมาจากเวียดนามก่อนแต่ว่าต้นเผาของเราที่โอโก้ที่เราเรียกกันว่าโอโก้มันเป็นชอบคนอิสระก็เลยพายระบบเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆแต่ถ้าที่ปักฐานหาทิมอยู่เป็นที่มันอิสระเช่นขนาดแคบไม่หนักไปที่แค่เพราะว่าอยู่ฝั่งเวียดนามเขาจะลบลากันมาตลอดทั้งเนี่ยทั้งนี้ก็เลยเหลือการลบเลยเราก็เลยได้คือของการสีแดงเป็นแผลเป็นตัวสีแดงเพราะฉะนั้นตัวเผาในแดดนี้การเก็บปากทางร้อยการถักคอนี่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าคนเผาในแดดก็ชอบความสวยงามก็จะเอาอาชีพของเราอยากจับมาได้แล้วก็เป็นแรกว่าผ้าหรือว่าอะไรที่มันดูสวยๆงามๆอะไรเงี้ยอ๋อเราไม่ถนัดทำ